บซ่อนๆเหมือนหลบเจ้าหนี้เงินกู้มางั้นอ่ะโอ้ยนี่พี่ตีกลัวเจ้าหนี้นะไม่เท่าไหร่หรอกนะพี่ฉันน่ะกลัวไอ้พวกปากหอยน้ำเต้าปูปลาเมาต่างหากเราเนี่ยนะเนี่ยเอาหมวกคือก่อนหน้าอย่างนี้มีเรื่องให้เมาด้วยเหรอได้อุ้ยนี่หน้าเบนๆจมูกหักๆอย่างเงี้ยมีเรื่องเมากับเขาเหมือนกันหรือยันลอยแบบเราสองคนกลัวเป็นอย่างนะคะเดี๋ยวก็จะว่ามีเรื่องเมาอะไรกันเหรอใหญ่สองคนนี้สิพี่ตีทำไมถือวิสาสาวเรื่องใช้กับคนสวนไปเมาให้ชาวบ้านเขาฟังอ่ะนี่หลอนเรื่องที่ใช้ไปเมาเนี่ยมันไม่จริงตรงไหนจ้ะใช่ค่ะเอาเรื่องจริงมาเล่าไม่ได้ใส่รายป้ายสีเนี่ยแค่เล่าไปตามความจริงไม่เห็นเสียหายเลยนี่ค่ะสองคนทำตัวเป็นหอกระจายข่าวเอาเรื่องของฉันมากระจายให้ชาวบ้านเขาฟังเนี่ยจะเสียหายในยักษ์นี่หลอนเรื่องจริงกันนะที่เอาไปเล่าแล้วมันจะเสียหายตรงไหนจ้าถูกต้องเลยค่ะคุณพี่ค่ะเล่าเรื่องจริงเนี่ยไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เงี้ยจะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวก็รู้ถ้าอย่างนี้นะต้องนิมนต์หลวงพี่มาแล้วนมัสการครับหลวงพี่ครับจารย์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 หลวงพี่ครับมีสองคนเนี่ยเขาชอบเอาเรื่องเสียหายของคนอื่นไปเล่าในที่สาธารณะเนี่ยมันถูกต้องไหมครับโอ้คุณโยมเขาบอกปากเหม็นนี่ต้องอมยานะถ้าปากเอาไม่ว่าเข้าใจก็แล้วกันจริงๆเขาบอกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงนี่อาจตายได้นะแต่อาตมาโยมทุกคนเขาบอกว่าจงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคำที่คิดอาจจะติดคุกทุกครั้งที่พูดคือพูดง่ายต้องคิดก่อนพูดไอ้เรื่องคิดก่อนพูดอาตมาสอนเจ้าจุกลูกศิษย์วัดประจำเลยสอนว่าไงครับจุกเอ้ยเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราต้องระวังความคิดนะเพราะความคิดต่อไปมันจะไปสู่คำพูดคำพูดไปสู่การกระทำโอ้จุกก็บอกอ๋อได้ครับงั้นผมจะเชื่อฟังพระอาจารย์ครับผมจะทำตามที่พระอาจารย์สอนพระอาจารย์บอกทุกอย่างเลยครับเออดีมากจุกเอ้ยเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนไอ้แล้วจุกจะทำอะไรตามพระอาจารย์บ้างอ๋อจุกก็จะขึ้นกุฏินั้นนินทาพระกุฏินี้ไปวัดนั้นนินทาพระวัดนี้เออผมจะทำเหมือนพระอาจารย์ทุกอย่างเลยครับเอาไปว่าเราพักเรื่องไอ้จุกไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาจะเสียหายไปกว่านี้จริงๆเขาบอกการนินทาคือการพูดความจริงในสิ่งไม่ดีของคนอื่นให้อีกคนหนึ่งฟังการใส่ร้ายป้ายสีคือการพูดเรื่องของคนอื่นให้อีกคนหนึ่งฟังแต่เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะก็คือนินทาในเรื่องจริงไปร้ายป้ายสีในเรื่องไม่จริงแต่ก็ไม่ดีทั้งคู่ทุกคนทุกท่านจิตใจแล้วก็จะหมองมัวด้วยขอเจริญพรสาธุ